แค่แดเดล่าแล้วๆค่ะยูทีเตียงก่อนมาพี่มาพี่เอกัสน้องบัวแดงชัยภูมิค่ะเข้าไปใส่ตอก่อนแพ้ไหมน้องบัวลำพูเฮ้ยเนาะเขาหูเติงนี่บุรีรัมย์ครับบาปแล้ววายแล้วหูเติงนะเบิ่งหูหัวจะคล้องกว่าดิโอ้ยนายหลายสีบุญเลี้ยงครับสีบุญเลี้ยงจังหวัดจังหวัดขอนแก่นน้องบัวลำพูโอ้ยเนาะไป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 บ่ได้ซาลาดอกว่าเสียวซาลาจักหน่อยโอ้ยกัดเบียดคนนี้เห็นเราฟังเคยว่าเคยสิแกงแล้วคนนี้เบิ่งหูเจ้าเออนั่นแล้วเขาว่าเขาจะว่าให้เล่าแม่บาปจ้อยนี่แหละเขาเอิ้นว่ากรรมท่านตาเห็นกระดานแล้วก็พึ่งกดสาวยาหยีเมื่อนี้มวนหลายค่ะพี่น้องนางฟังล่ำฟังเรื่องกันแบบว่าฟังนิทานฟังนิทานกันแบบจบเรื่องแล้วก็แบบคือแบบลุ้นลุ้นกับเรื่องของนิทานแล้วก็ย่ำหอดย่ำหัวกับหัวหอดย่ำไห่กับไห่น้ำนั่นสิเนี่ยมันเป็นกำลังใจของคนแสดงว่าเวลาที่มีคนแบบมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงของเขาอ่ะมันซื่อถึงแบบเขาแสดงออกมาได้ดีในระดับหนึ่งที่แบบเฮ็ดให้เพื่อนแบบอินตามเขาได้ดับฟันยูทูบเบอร์เพื่อนปิดไฟได้แล้วเขาก็สิลงห่านแล้วก็เดินทางต่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมาไล่น้ำใจขอบคุณติดหน้าเวทีของฝากของตอนนะคะจากที่คอยอีเมลเช่าชัยภูมิละค่ะจังหวัดไกลเคียงแฟนคลับมาล้ำใจกันลอยทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจนะฮะดีใจร้ายค่ะดีใจที่เห็นพี่น้องได้หัวได้หัวละค่ะได้ศูนย์ให้กับบทบาทคาแรคเตอร์ในเรื่องล่ำสายแน่นดิษยาพอย่ำเฮ็ดให้เพิ่นหัวเพิ่นกับหัวให้จังซี่แม่อันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจนี่คือสิ่งที่ภูมิใจก็คือหอนย่ำเฮ็ดให้เพิ่นหัวเราเพิ่นหัวกับคาแรคเตอร์กับสิ่งที่เฮาซื้อออกไปในบทแสดงให้เพิ่นแบบได้รับชมได้นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองในมือนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะเก็บของเดินทางต่อ